ขั้นตอนแรกนะครับอันนี้โจทย์ของเราครับปลาหมึกนะฮะทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆแบบนี้เตรียมไว้เลยนะครับแล้วก็ระหว่างนี้นะครับผมจะตั้งน้ำมันรอไว้เลยนะครับให้เขาร้อนได้ที่พอคลุกแป้งเปียกเสร็จปุ๊บพร้อมทอดเลยอันนี้นะครับแป้งประกอบอาหารนะครับเราก็จะใส่น้ำเย็นลงไปสัดส่วนตามข้างหลังซองที่เขาบอกเลยนะครับกรอบอร่อยแน่นอนใช้ตะกร้อมืออันนี้แป้งประกอบอาหารที่ผสมกับน้ำเย็นนะฮะก็คนให้เขาเนียนเข้ากันแบบนี้นะครับความใสความข้นประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมไม่ได้ข้นมากแล้วก็ไม่ใสจนเกินไปนะครับเวลาเอาปลาหมึกเนี่ยมาชุบแป้งแบบนี้ทอดเนี่ยเวลาทานแป้งจะเบาๆกรอบกำลังดีเลยอันนี้นะครับก็คือปลาหมึกที่เราเตรียมไว้นะครับคุณผู้ชมหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้ปุ๊บคลุกกับแป้งแห้งได้เลยนะครับอย่างฝรั่งเนี่ยเวลาเขาทำหมูทอดหมูชุบแป้งทอดก็จะเป็นเปียกแห้งเปียกแห้งนะครับเนื้อสัตว์ก็คือมีความชื้นอยู่ก็เปียกเนาะก็มาคลุกกับแป้งแห้งก่อนนะครับแบบนี้พอเขาคลุกเคล้าจนได้ที่แบบนี้นะครับอาจจะเคาะออกนิดนึงไม่ให้แป้งเขาติดจนเกินไปนะครับมันจะได้กรอบง่ายแล้วก็ไม่ได้แบบนุ่มนะฮะแล้วก็มาคลุกกับแป้งเปียกแล้วก็ลงทอดได้เลยครับมาโอ้โหแค่นี้ก็น่ากินแล้วเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือ4ชิ้นแรกเขาเรียกว่าเทสก่อนแค่เทสก็ดูน่ากินแล้วคุณผู้ชมดูนะแป้งมันฟูกำลังดีเลยแล้วแบบไม่ได้หนาจนเกินไปแบบนี้เวลากัดปุ๊บแป้งละลายกรอบไปเลยนะฮะอันนี้อร่อยมากๆได้ที่แบบนี้สีเหลืองทองกำลังดียกลงได้เลยครับนี่คือปลาหมึกกรอบที่เราต้องการนะครับจากนั้นนะครับอุณหภูมิน้ำมันตามเดิมนะแล้วเราก็ลงทอดได้เลยครับรอบนี้มั่นใจแล้วว่าแป้งทุกอย่างโอเคลงเยอะๆได้เลยครับเรามาดูตัวที่สีเหลืองแล้วก็คอยพลิกคอยคนนิดนึงนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับทยอยตักขึ้นได้เลยนะชิ้นไหนที่สีเหลืองทองน่ากินแบบนี้เอาขึ้นได้เลยนะครับกรอบอร่อยจริงๆตอนใส่เนี่ยอย่าเพิ่งรีบคนนะครับให้เขาเนี่ยเหมือนกรอบๆนิดนึงก่อนนะครับไม่งั้นยิ่งคนไปเขาก็จะยิ่งติดกันเนาะปลาหมึกทอดกรอบของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรายกพักไว้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาผัดพริกเกลือพร้อมๆกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ปลาหมึกทอดกรอบของเรานะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาคั่วพริกเกลือนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับคุณผู้ชมอุ่นกระทะครับนี่ทำกระทะขึ้นตั้งไฟให้เขาร้อนๆเลยนะครับกระทะร้อนแล้วค่อยใส่น้ำมันนะครับเมนูปลาหมึกคั่วพริกเกลือนะครับต้องบอกว่าเครื่องประกอบเยอะนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าคุ้มค่าแน่นอนเราจะมีกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกนะครับแต่ว่าพอผัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหลงตัวจริงๆครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะเอากระทะเนี่ยขึ้นตั้งไฟจนร้อนเลยนะฮะจากนั้นใส่น้ำมันพืชลงไปครับน้ำมันร้อนๆ นะครับจะใส่กระเทียมสับละเอียดลงไปครับนี่กระเทียมเริ่มฟูนะครับผมก็จะใส่รากผักชีลงไปครับอันนี้สับละเอียดเหมือนกันนะต้องรีบผัดละเอาละเริ่มหอมแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมพริกขี้หนูนะครับหั่นแบบนี้เลยนะฮะยิ่งเยอะยิ่งอร่อยครับจังหวะนี้เราต้องผัดนิดนึงให้ตัวน้ำมันพริกเขาออกมามันจะได้มีความหอมความเผ็ดนะฮะโอ้โหแค่นี้ก็อร่อยแล้วเอาละครับจากนั้นนะครับสังเกตว่าเวลาเราทานคั่วพริกเกลือมันจะมีพริกเยอะแบบนี้อันนี้คือพริกชี้ฟ้าสีแดงนะครับไม่เผ็ดเลยนะครับเผ็ดน้อยมากนะครับแต่ว่าสีสันนะครับอันนี้ก็พริกชี้ฟ้าเหลืองนะครับใส่ลงไปสับละเอียดแบบนี้เลยครับจะมีความหอมความอร่อยนะครับสีเริ่มมาแล้วเห็นไหมเราจะผัดให้แบบน้ำมันเขามีความหอมออกมาพอน้ำมันสีสวยแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมเรารีบปรุงรสเลยนะครับอันนี้จะเป็นซีอิ๊วขาวนะครับรีบใส่เลยมีซอสปรุงรสนะครับจะได้หอมหอมนะแล้วก็ปรุงรสง่ายๆเลยครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับน้ำตาลทรายนะครับผัดให้เข้ากันตอนนี้หอมมากไฟแรงๆปลาหมึกทอดกรอบนะฮะใส่ลงไปเลยค่อยๆคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเขาก็จะมีความกรอบอยู่ดูฮะน่ากินจริงๆจังหวะนี้แหละครับ
เราผัดให้เข้ากันนะฮะคุณผู้ชมใช้เวลาไม่นานไฟแรงๆนะครับผมจะใส่กระเทียมเจียวลงไปด้วยอันนี้จะอร่อยมากๆเลยเพราะว่ากระเทียมสดกับกระเทียมเจียวเนี่ยรสชาติคนละแบบกันนะครับผัดให้เข้ากันอีกนิดนึงโอเคเลยครับก่อนยกลงนะครับคุณผู้ชมปิดไฟอันนี้จะเป็นพริกไทยป่นนะครับหอมๆเนาะแล้วก็อันนี้เพื่อความสดชื่นนะครับเป็นต้นหอมสับละเอียดแบบนี้เลยนี่แหละครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมปลาหมึกคั่วพริกเกลือครับ